นี้ร้านชมชิมวันที่พามาชิมกับวันที่พามาเบิ่งพามาเลาะมาเที่ยวร้านชมชิมจะพามาเที่ยวสวนสวนหลวงท้ายเมืองเนาะท้ายเมืองท้ายเมืองติดกับริมโขงครับอากาศที่ดีครับลมเย็นสบายแล้วเป็นบรรยากาศสวนหลวงนี่ก็เปิดมานานแล้วก่อนได้รับความนิยมดีแต่ตอนนี้ก็มีหลายที่ให้ไปตรงข้างหลังนี่ครับจะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับซึ่งอยู่ตรงถนนสวรรค์ชายโคมเดี๋ยวมือหลังสีพาลงไปย่างมือย่างก็เบิ่งสวนก่อนครับนี่เอาปิกนิกท่านพลุกพลานมาย่างเล่นครับตาขนมขนังมานั่งกินเนาะตอนเช้าเช้าเช้าบ่ายประมาณ10 โมงแหละครับย่างไปเบิ่งพาไปเบิ่งบรรยากาศร่มรื่นดีเนาะเห็นมีไอ้ตัวเล็กด้วยนี่ไอ้ตัวเล็กก็วิ่งมาเอาอะไรเนี่ย ตัวเล็กวิ่งมาเอาอะไรวะเนี่ยใกล้ไปหรือใกล้ไปครับ ไปเดินไปดูซิว่ามีอะไรโอ้น่าเที่ยวจะได้ครับมาย่างมันยายชมกินยังกินขนมเลยเย่งของหลานกินเลย อ่ายผุดล่มลื่นดีเนาะถ้าตอนเย็นเปิดน้ำพุนี่ก็จะสวยตรงนี้ก็จะเป็นริมโขงโอ้นี่ก็เป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างบรรยากาศดีๆครับมาเดินมาเดินมาทางนี้เร็วเร็วโอ้ไอ้นี่ส่วนนี้ก็จะมีศาลาเด็กๆจะชอบมากครับเด็กๆจะชอบมากเลยพาลูกหลานมาเที่ยวจะกระโดดโลดเต้นครับลมลื่นบ่ค่อยร้อนพอลมโขงมาทับเลยมีศาลาให้นั่งพักนั่งเล่นต้นไม้เยอะอยู่ครับตรงนี้เดินมาเร็วต้นชัยพฤกษ์เป็นหน้าเดือนเมษามีนาเมษานี่ครับเป็นดอกเหลืองอลามนะครับเดินมาแล้วกันเบิ่งวิวฝั่งโขงน้ำครับฝั่งโค้งของพี่น้องเฮาอือกับที่ตรงกับในสนามกีฬาประจำแขวงเมืองตาแขกแขวงขมวนอากาศดีไปได้สวนก็เป็นสุดอัดมีน้ำพุแล้วคนที่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เปิดช่วงวันหยุดวันอะไรเขาเปิดน้ำพุมันจะสวยงามท้ายเมืองอะไรนี่แหละครับจำชื่ออะไรครับต้นไม้ร่มรื่นนกเนกบินคือว่าจะมีแต่นกเอี้ยงนกขับลมพัดว่อยๆครับโอ้เป็นตันเอาปีมานอนเห็นไหมใช่ไหมเย็นสบายใช่ไหมลูกหอบอะไรมามั่งนี่เต็มกับเต็มหลังเลยหอบอะไรมามั่งเนี่ยชนต้นไม้ได้ลูกครับเป็นอาคารศาลานั่งพักนั่งปิกนิกกันอาคารนั่งพักก่อนลูกยี่ครับโอ้โหเดี๋ยวทางนี้ก็เห็นกังหันกังหันลมครับโหนติ้วติ้วป้าเป๋าดูกังหันลงไหมครับ
ว้าวกังหันลมหมุนเหมือนกังหันใหญ่มีควายด้วยข้างล่างตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางของสวนชุมพงครับไอ้ว่าไม่ถูกสวนรวมสวนเทือกพระเกียรติท้ายเมืองเออเนี่ยตึกเลยบ่ออกสวนเทือกพระเกียรติท้ายเมืองครับแต่ก็เป็นจุดศูนย์กลางเป็นน้ำพุครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เปิดช่วงนี้สวยงามประดับด้วยต้นเข็มเป็นแถวงามเลยครับอ่างน้ำบักใหญ่เพิ่นบ่ได้ช่วงนี้เพิ่นบ่ได้ใช้งานน้ำแห้งดอกเข็มเยอะเลยครับดอกเข็มเยอะใช่ระวังเข็มที่มือนะครับมันปั่นอยู่นิ่งๆไปเลยเอายืนดูดอกเข็มดิลูกเดินมาทางนี้เร็วพี่เอกไปไหนพี่เอกเป๋าไปไหนครับถ่ายมิวสิกเลยครับกึ่งอะไรกึ่งระวังตกหลุมนะลูกมาหอบข้าวหอบไปไหนนะครับคุณนายห้ามลงน้ำพุขังเลยครับบรรยากาศนี้ดีครับบริเวณน้ำพุจะไม่เปิดน้ำพุเบิดสองฝั่งนี้งามเลยตรงนี้คนงดเปิดตรงนู้นเองก็มีที่พักครับร่มรื่นครับทางเวนแต่ตรงนู้นก็จะเป็นเวทีคล้ายเวทีไว้จัดกิจกรรมไกลๆตอนเย็นๆก็จะมีประชาชนคนออกมาเต้นอาราบิกออกกำลังกายมีตรงนู้นจะเตะฟุตบอลเตะตะก้อกันมีทางเดินก็สวยดีครับพากันมาอย่างมาเที่ยวใส่งานทำมันคุ้มครับเสร็จสร้างขึ้นมาแล้วจะหมดทั้งเยอะแยะกันพากันมาเที่ยวมาดูมาพักผ่อนจะค่อยกันดูแลเรื่องความสะอาดเดินดูโอ้มันเปียกมากทางนี้เนี่ยลูกเดินมาทางนี้ดีกว่าตรงนู้นมันเปียกน้ำพุเอาใส่ถุงลูกมาทางนี้ลูกมาทางนี้ครับน้ำพุแต่มันตรงนี้มันใบใดพุครับช่วงนี้สวนเพื่อนเปียกท้ายเมืองลมลื่นครับมาเด้อผู้ใดบ่เคยเข้ามาเที่ยวเมืองนครพนมกับท้ายเมืองน้ำพุน้ำเพอะมีหมดครับโอ้เย็นดีครับเห็นไหมว้าวบรรยากาศคักขนาดครับวิวก็สวยมาเที่ยวสวนนี้เหมือนได้มาเที่ยวต่างประเทศด้วยครับมองเห็นวิวต่างประเทศนำครับโอ้โหน้ำพุมาแล้วครับไปเดินไปทางนู้นไปเร็วเร็วน้ำมันหันไปทางนู้นแล้วเดินมาเร็วเร็วเร็วน้ำมาแล้ววิ่ง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 โอ้ยหยุดก่อนน้ำมาแล้วแต่คนสปริงเกอร์มันหมุนครับเอามาเด้อเร็วๆเปียกเลยปิดอยู่นี่เป็นลานกิจกรรมเออน้ำแห้งเขาไม่ได้ใช้งานมันเดี๋ยวนี้เนาะเปิดใช้นี่คนก็จะมาเที่ยวเยอะอีกครับแต่ว่า
ช่วงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเข้าเนาะเขาเลยไปที่อื่นหมดที่จริงก็สวยดีร่มรื่นดีตรงนี้สวนตอนเปิดใหม่ๆเดี๋ยวโหคนคึบเลยหมดหรือยังครับหมดแล้วหมดแล้วกินนมกินนมไปไหนมาครับเราวิ่งเล่นมันแล้วครับ โอ้โหหน้าเต็มเลยนะเนี่ยหืมใครอ่ะโอ้มันใกล้ไปลูกมันใกล้ไปหืมตืดตืดตืดให้น้องกินด้วยลูกบรรยากาศคักคักลมเย็นสบายดีครับอากาศดีนะครับสวนเทพพระเกียรติท้ายเมืองนครพนมนั่งเงาเติบครับบนท้ายเมืองแล้วก็เบิ่งวิวต่างประเทศไปนำครับเรื่องปิกนิกต้มรื่นถึงหน้านี้บ่มีฝนบ่มีภาคครับคือมาเที่ยวสวนเทพเกียรติตรงนี้แล้วก็สามารถเดินลงไปได้ครับเดินลงไปเล่นริมโขงได้ครับเดินลงไปเล่นริมโขงได้ครับเบิ่งบรรยากาศแล้วก็เบิ่งงานหมู่บ้านคนเผ่าเพิ่นมาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้สวยงามครับแต่วันนี้ผมบ่ได้พาลงครับเดี๋ยวผมอยากย่างแต่คือมาจอดมาจอดตรงสวนเทพเกียรติเอารถมาจอดตรงที่จอดรถทางนู้นหรือทางนี้ก็ได้ทางเข้า2ทางแล้วก็เดินลงเลยครับตรงๆไม่ต้องเดินไกลจอดข้างนอกตร
โน้นมาทานเสร็จสิเกี้ยวก็มันก็จะเดินไกลครับกว่าจะมาถึงมีไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ300-400 เมตร300 เมตรถึงกว่ามันประมาณนี้แหละครับเดินมาเล่นสวนนี่แล้วสามารถเดินลงไปเล่นข้างล่างได้สบายครับอากาศดีดีครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนเพื่อนๆที่มานครพนมก็อย่าลืมมาเที่ยวสวนเทพพระเกียรติคนไม่เยอะไม่แออัดช่วงนี้โล่งสบายสามารถเดินลงไปถ่ายรูปข้างล่างได้ครับวิวโคมคลิปนี้กะเอาแค่นี้ก่อนเนาะมาเดินเล่นเล่นสื่อพาเล็กน้อยมาเล่นที่คนอยู่บ้านมันอึดอัดอยู่แต่บ้านไรพามาเดินเอามาสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีค่ะจะกลับแล้วนะคะมีข้าวแล้วค่ะโอ้โหกินกินอย่างนี้คงไม่หิวแล้วมั้งโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสับตะไคร้เนี่ยด้วยครับเดี๋ยวมือใหม่พาไปลองมองใหม่มาเร็วๆสบายดียายส้มยายส้มมาตอนท้ายสบายดีแล้วก็เมื่อเลยครับ